กรรมต่างๆขอความร่วมมือทุกท่านสวัสดีค่ะตอนนี้จากวัดแอดมินอยู่ในวัดเจดีย์ไอ้ไข่แล้วนะก็ตอนนี้มาข้างในแล้วค่ะมาข้างในแล้วก็มีจุดคัดกรองนะจะให้ดูอันนี้เราจะได้เห็นเขาไก่มาแก้บนกันนะคะจะเป็นไก่กองทัพไก่คนเยอะมากก็แอดมินพามาเที่ยวนะวัดพี่ไข่นะไข่แหละก็จะเห็นว่ประทัดนะคะเป็นประทัดที่ใช้แก้บนนะแล้วก็มีชุดทหารชุดเด็กเนี่ยชุดเด็กชุดทหารแล้วก็ไก่คู่นะคะนะอันนี้คือประทัดก็เป็นส่วนใหญ่เป็นของเล่นเด็กของเล่นเด็กแล้วก็มีน้ำแดงก็เนี่ยมีของเล่นมีมาเวลอะไรต่างๆตุ๊กตาตุ๊กตุ่นตุ๊กตาแบบเด็กผู้ชายเนาะเขาก็มาแก้บนพี่ไข่กันแล้วก็จะมีรูปวาดนะคะแล้วอันนี้พี่ไข่อ่ะอธิษฐานขอพรเอากันนะเดี๋ยวจะพาไปไหว้ข้างในนะคะเดี๋ยวพาไปไหว้ข้างในนะเดี๋ยวถามให้นะคะไม่รู้ว่าชุดเท่าไหร่นะชุดแก้บนชุดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรียกว่ากว้างมากอ่ะวัดกว้างมากแล้วแบบต้องเดินเข้ามาพอสมควรเลยนะคะก็กว้างขวางมากจริงๆทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีเหมือนกันอันนี้เหมือนอันนี้เป็นที่วางสำหรับของแก้บนมากกว่าแต่ว่าชุดที่ซื้อเนี่ยคงต้องซื้อมาจากข้างนอกอะค่ะน่าจะซื้อมาจากข้างนอกแล้วมาวางเนาะแต่เราไม่รู้ว่าเขาขายแต่ละร้านขายเท่าไหร่ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปขอพรข้างในดีกว่าSuppose you've got.
อันนี้เป็นพี่ไข่วันเจดีนะคะมีคาถาด้วยคาถาจะย้อนแสงไหมนะก็มองพี่ไข่ไม่ค่อยเห็นก็เดี๋ยวให้ดูบริเวณรอบๆนะอ่ะเดี๋ยวตั้งจิตอธิษฐานนะคะเดี๋ยวแอดมินขออธิษฐานสักหน่อยนะคะทุกท่านก็กราบพี่ไข่กันเนาะใครอยากจะขออะไรก็ขอทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ขึ้นอยู่กับบุญบารมีเก่าของเราด้วยนะคะพี่ไข่ไม่ได้ช่วยได้ทุกคนนะตั้งจิตอธิษฐานกันนะคะให้ดูคำไหว้นะคะคำไหว้นะก็จะมีคำไหว้อยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเนาะคำไหว้อยู่คนก็จะมาปิดทองกันเยอะค่ะนะคะมาปิดทองพี่ไข่กันเยอะมีการเอาแว่นตาดำมาให้ใส่ด้วยนะเท่เลยอาจจะได้เห็นชัดๆตรงนี้เอามีสององค์นะองค์เล็กองค์ใหญ่
อธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานเอานะคะสื่อถึงท่านเอานะทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่บุญบารมีเก่าของทุกท่านด้วยนะไม่ใช่ว่าท่านจะช่วยได้หมดนะคะใครมีโชคมีลาภก็ขอให้ได้นะในวันนี้เลยนะคะขอให้รวยๆกันทุกหน้านะแอดมินพามาแล้วนะแอดมินก็มีบทบาทพี่ไข่นะเดี๋ยวคงจะต้องมาจุดประทัดถวายนะงานสำเร็จแล้วนะคะพี่ไข่ยิ้มอย่างนี้แสดงว่าสำเร็จแน่ๆเลยอ่ะ พี่ไข่ยิ้มอย่างนี้ได้แน่ๆเลยอ่ะเออดีใจจังสวัสดีอนาถด้วยนะคะอนาถแอดมินพามาเที่ยวนะคะอนาถแล้วก็แฟนๆนาถปูนในทุกท่านนะคะทั่วทุกมุมโลกและทั่วทุกภาคของประเทศวันนี้แอดมินยังอยู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วก็พามาทัวร์หาพี่ไข่วัดเจดีย์นะซึ่งทำให้เศรษฐกิจดีมากเลยนะนะคะตอนนี้เขาจะมีปิดทองฝั่งลูกนิมิตกันด้วยนะมาดูอีกฝั่งนึงก่อนนะคะนี่ยังไม่ได้ทำบุญถวายทองคำเลยเดี๋ยวต้องไปซื้อทองมาปิดสักหน่อยนะนะคะก็ทักทายแฟนๆอาราทุกท่านนะคะข้างวัดเจดีย์นะคะเราก็พามาออกนอกสถานที่กันนะคะจะได้หายคิดถึงนะคะสักทายอานาถภูในแล้วก็ครอบครัวของคุณอาจากที่บ้านบางบัวทองด้วยนะคะวันนี้แอดมินมาวัดพี่ไข่นะคะที่อำเภอสีชนจังหวัดนครที่ธรรมราชนะคะก็จะเห็นว่าข้างหลังมีการปิดทองกันอยู่วันนี้คุณพิษทันพิสิทธิ์นะคะโอเคเดี๋ยวแล้วเราพาทัวร์กันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตกราบขอพรอีกรอบนึงนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันเดี๋ยวแอดมินจะกลับกรุงเทพแล้วนะคะมีภารกิจเร่งด่วนนะคะก็ขอทริปนครศรีธรรมราชไว้เท่านี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กรุงเทพโหวตหนังกันต่อเดี๋ยวให้ดูพี่ไข่อีกรอบนึงนะคะสวัสดีพี่อุ่นเรือนสวัสดีไหว้พี่ไข่นะคะอธิษฐานขอเอานะขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยนะคะมีความสุขมากๆนะคะแต่ก่อนแล้วนะเดินทางปลอดภัยค่ะพบกันที่กรุงเทพ